ละเอียดเพิ่มเติมโทร0สนับสนุนโดยสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสขจัดกลิ่นเหม็นจากเบนซ์ทองหล่อธนชาติไดรฟ์ขับเคลื่อนความก้าวหน้าเอาล่ะค่ะช่วงเบรก3นะคะเรามาประจำการด้านการลงทุนนะคะพูดคุยกับคุณผู้ชมวันนี้พิเศษมากๆคุณเอกเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาก็จะมีเรียกว่าเม็ดเงิน SSF กองทุนตัวเนี้ยเข้ามาช่วยเรื่องของการลงทุนก็คือแปลงจากเดิมที่เป็น LTF นั่นแหละใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่ามันมีกองพิเศษด้วยคือกองที่ลงทุนเฉพาะในช่วงเมษาถึงมิถุนายนก็จะท็อปอัพเรื่องของการได้รับการลดหย่อนภาษีตรงนี้มันมีรายละเอียดอย่างไรแล้วกองไหนน่าสนใจการบริหารจัดการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไปดูรีวิวกันก่อนเมื่อวันที่อังคารนะคะอะไรคึกคักบ้างสำหรับดัชนีหุ้นนะคะขอโทษนะคะเป็นวันที่7พฤษภาคมนะคะเป็น AWC นะคะในสัญญา 13P2006A นะคะบวกมา 81.25% ค่ะแล้วมีเซต50เข้ามานะคะเป็น2สัญญาด้วยกันในสัญญา 13P2006A บวกมา 53.83% ถือได้ว่าเป็นสัญญาณดีไหมคุณเอกพอเซต50เข้ามาผมอยากให้สังเกตถ้าคุณนิณาท่านผู้ชมสังเกตนะช่วงเวลาหุ้นเริ่มผันผวนเช่นเริ่มขึ้นหรือเริ่มลงนักลงทุนเนี่ยเริ่มจะใช้ DW ในการบาลานซ์พอร์ตคุณสังเกตดิปกติจะไม่มีเซต50อ้าวค่ะนะครับแต่ในช่วงตอนนั้นเราบอกว่า 1,300 มันแพงเหลือเกินนะครับแล้วหุ้นมาพอมันเริ่มลงผมคิดว่าหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนเราเขาก็เลยบาลานซ์พอร์ตโดยใช้เซต50นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณได้อย่างนึงในช่วงเวลาปกติคุณจะเห็นว่าจะมีการเก็งกำไรเป็นรายตัวนะครับแต่ในช่วงเวลามีการผกผันเนี่ยเขาเริ่มใช้เซต50ผมว่าเป็นสัญญาณค่อนข้างจริงค่ะเพราะอย่าลืมนะปกติการเล่นดิเรกทีฟในบ้านเราเนี่ยเกือบ 100% speculate นะครับแต่การเริ่มใช้มาบาลานซ์พอร์ตผมไม่ได้บอกว่าเป็นการลงทุนนะเริ่มมาใช้บาลานซ์พอร์ตมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงครับโอ้ค่ะนี่ก็เป็นภาพมุมมองนะคะสำหรับในกลุ่มเซต50แต่ว่าต้องบอกว่ารายตัวก็น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาคุยกันทีหลังเพราะว่าเริ่มเห็นพวกขนส่งไฟฟ้ามวลชนมาแล้วนะคะเมื่อวันก่อนนี่โอ้โหคนใช้บริการคึกคักมากเห็น BDS บอกว่าตัวเลขขึ้นมาถึงระดับปกติแล้วด้วยซ้ำนี่ยังไม่ได้เปิดล็อกดาวน์เต็มที่นะคือถ้าหุ้นไม่ลงนะถ้าตลาดรวมไม่ลงเนี่ยพวก BTS BEM เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแต่ถ้าตลาดรวมลงอะไรมันก็ขึ้นไม่ได้อะได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสำรวจกันแล้วนะคะว่าไหนๆก็เดือนพฤษภาคมมีการคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะนี้1,300 จุดมันยากแล้วถ้าเกิดกองทุน SF มาลงทุนมันจะบริหารจัดการยังไงและจะหาจังหวะโอกาสลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับผู้จัดการกองทุนแล้วก็ผู้บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนในท่านนี้เลยนะคะกับคุณกิติคุณรัตนพัฒนกิจค่ะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบรจ.กสิกรไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มมีเห็นกองทุน SFF นะคะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นแล้วแน่นอนว่าทุกคนถามว่าจังหวะ 1,300 จุดและช่วงที่มาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์มีแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นเรื่องของผลกระทบเรื่องของการเติบโตทางด้านธุรกิจการลงทุนในหุ้นตราสารหนี้จะเป็นยังไงคะในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาจากการขายกองทุน SSFExtra หรือกองทุนเพื่อการออมแบบพิเศษนะครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนี่ย1เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในตลาดประมาณสัก 1,500 ล้านบาทนะครับ1,500 ล้านบาทใช่มั้ยครับที่เข้ามาแล้วใช่ครับก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มากพอสมควรนะครับถ้าเรามองถึงสภาวะตลาดการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าแนวโน้มโดยรวมของสภาพตลาดเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับขานรับกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เริ่มผ่อนคลายลงแล้วก็สถานการณ์ของโควิดในหลายๆประเทศที่เริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆของธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยครับที่พยายามจะผ่อนคลายนะครับแล้วก็อัดฉีดเงินเข้ามาในตลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คาดว่าน่าจะยังมีแรงกดดันนะครับระยะสั้นจากผลกระทบในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้ตลาดยังคงมีความผันผวนอยู่ในระยะสั้นนะครับค่ะถ้าเกิดว่าไปดูนะคะในเรื่องของการลงทุนใน SS นะคะก็จะมีรูปแบบไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวกหุ้นเองตราสารหนี้เองดังนั้นกองทุนประเภทนี้รวมไปถึงนะคะกองพิเศษด้วย
มันสามารถที่จะบริหารจัดการเงินลงทุนของคนที่ลงทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะครับสำหรับกองทุนเพื่อการออมแบบพิเศษเนี่ยนะครับก็คือตัว SSF ครับซ่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ย เป็นมาตรการระยะสั้นนะครับ3เดือนเท่านั้นลงทุนสามารถลงทุนได้3เดือนก็คือเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะครับแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีเพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทแต่ตรงนั้นเนี่ยเน้นลงทุนในหุ้นเท่านั้นนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์ไทยเท่านั้นนะแต่ว่าอีกตัวนึงก็คือตัว SSF ก็คือกองทุนเพื่อการออมหรือว่าSuper Saving Fund แบบปกติเนี่ยก็สามารถเลือกได้หลากหลายนโยบายเลยนะครับจะลงทุนตราสารหนี้ก็ได้จะลงทุนแบบผสมก็ได้ลงทุนหุ้นไทยก็ได้หรือไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้ก็สามารถเลือกนโยบายที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงแล้วก็เป้าหมายการออมระยะยาวของผู้ลงทุนได้ก็จะมีความ flexible หรือว่ามี choice มีทางเลือกให้ผู้ลงทุนมากกว่ากองทุนรวมแบบพิเศษเพื่อการออมแบบพิเศษนะครับครับงั้นถามภาพรวมเลยครับในมุมของบลจ.เนี่ยนะครับกสิกรไทยมองภาพรวมในปีนี้ทั้งหุ้นและทั้งตราสารหนี้มองเป็นยังไงครับจากนี้ไปครับก็เรียนตามตรงว่าระยะสั้นก็ยังมองว่าน่าจะยังมีความผันผวนอยู่นะครับเรื่องของโควิดแล้วก็หลังจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะมีผลกระทบออกมาบางคนก็พูดถึงว่าอาจจะมี second wave หรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วธุรกิจจะกลับมาดำเนินการเหมือนเดิมได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องคอยประเมินสถานการณ์นะครับต่อจากช่วงนี้แต่แล้วเนี่ยความผันผวนระยะสั้นยังเชื่อว่ายังคงมีอยู่แต่ว่าเรื่องของการลงทุนในกองทุนอย่าง SSF นะครับอยากให้มองไปที่เรื่องของเป้าหมายการออมระยะยาวนะเพราะว่าSSF เนี่ยเราต้องลงทุนกันเป็นระยะเวลายาว10ปีนะครับเรา10ปีนับกันแบบวันทอนวันเนี่ยก็อยากให้ผู้ลงทุนเน้นเรื่องของการออมเงินระยะยาวเป้าหมายทางการลงทุนตรงเนี้ยให้ชัดเจนแล้วก็เลือกกองทุนให้เหมาะกับเป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับคุณกิตติคุณคะเนื่องจากว่ากองทุนแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นของบลจ.กสิกรไทยเองมีรูปแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วมันเหมาะกับใครคะถ้าเกิดว่าคนบอกว่าฉันอยากจะลงทุนแล้วคราวนี้ครับสำหรับบลจ.กสิกรไทยนะครับกองทุน Super Saving Fund หรือ SSF เนี่ยตอนนี้เราจะมีทั้งหมด4กองทุนนะครับก็จะเหมาะกับผู้ลงทุนในแต่ละประเภทได้เลยนะครับเราจะมีไล่ไปตั้งแต่กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ Plus ชนิดเพื่อการออมนะครับหรือ K-Fix Plus SSF เนี่ยอันนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวที่มีคุณภาพดีในประเทศและต่างประเทศบางส่วนนั่นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำหรืออาจจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มออมนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอีกนิดนึงเราจะมีกองทุนเปิด KG Income SSF นะครับที่เน้นไปกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเลยแล้วก็มุ่งที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอประมาณสัก 4% ต่อปีนะครับก็เหมาะสำหรับลงทุนที่ลงทุนได้ระยะกลางนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงหน่อยแล้วมุ่งที่จะให้เงินเติบโตไปในระยะยาวเนี่ยก็จะต้องเป็นการลงทุนประเภทมีหุ้นนะครับซึ่งเราก็มีกองทุนเปิดอย่างกองทุนเปิด K-Star SSF ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็เน้นลงทุนในหุ้นไทยนะครับที่แล้วก็มีกลยุทธ์ในเรื่องของการทำ tactical trading นะครับก็จับจังหวะซื้อขายทำกำไรในทุกช่วงเวลานะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ rating 5ดาวจาก Morningstar ด้วยก็ยืนยันเรื่องผลการดำเนินงานที่ดีโดดเด่นและยังสม่ำเสมอนะครับแล้วกองทุนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นกองทุนเปิด K positive chain หุ้นทุนชนิดเพื่อการออมหรือ K chainSSF ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่กำลังอยู่ในความสนใจของการลงทุนในระดับโลกเลยเพราะว่าเน้นลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็เน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงนะครับเป็นการลงทุนในต่างประเทศแล้วเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ลงทุนในแต่ละประเภทและก็เป้าหมายของแต่ละคนก็สามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงและก็เป้าหมายทางการลงทุนได้เลยครับเราเปิดทั้งหมด4กองทุนถูกไหมฮะเที่ยวนี้ครับสำหรับ SSF ณปัจจุบันเนี่ยนะครับ Super Saving Fund เนี่ยเรามีทั้งหมด4กองทุนส่วนกองทุน SSF แบบ Extra เนี่ยเราก็มีอยู่1กองทุนนะครับก็คือกองทุนเปิด K Super Star เพื่อการพิเศษนะครับดังนั้นครับดังนั้นถ้าเกิดจะลงทุนตอนนี้คือเราลงทุนขั้นต่ำอย่างไรบ้างคะแล้วลงทุนได้แต่วันนี้เลยหรือเปล่าสำหรับถ้าเกิดบลจ.กสิกรไทยค่ะ
ครับสำหรับเงินลงทุนขั้นต่ำนะผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้เพียง500บาทเท่านั้นเอง500บาทนะครับแล้วก็เริ่มลงครับถูกต้องครับโอ้โหลงทุนเนี่ยซื้อได้เพียง500บาทเองแล้วก็สามารถลงทุนผ่านแอป A+ KMY Fund หรือธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ผู้สนับสนุนทางการขายได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มลงทุนกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอฟังไอเดียคุณกี่คุณหน่อยเนื่องจากว่ามีคนกลัวว่าเรื่องตราสารหนี้เรื่องของการ default จะเกิดขึ้นไหมหรือการลงทุนไอเดียตรงนี้การลงทุนเราจะเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรบ้างรวมไปถึงหุ้นที่น่าสนใจลงทุนในกลุ่มไหนมองยังไงบ้างคะคุณกิติคุณคะครับสำหรับตราสารหนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาตรการภาครัฐของทางธปท.ที่ออกมาครับเพื่อที่ช่วยบรรเทาในเรื่องของตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้บริษัทเอกชนเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตลาดตราสารหนี้ในบ้านเราได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้ลงทุนสนใจลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าในส่วนของความเสี่ยงคงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนประเมินไว้นะครับแต่ว่าก็อยากให้เลือกลงทุนในกองทุนที่อาจจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับเรตติ้งสูงไว้หน่อยก็ดีนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิติคุณมากนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้มุมมองการลงทุนทั้งตราสารหนี้และก็ตราสารทุนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะนี่เป็นคุณกิติคุณธนรัตนพัฒนกิจนะคะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การผลิตและก็การลงทุนนะครับผลิตภัณฑ์การลงทุนของบลจ.กสิกรไทยมาพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่นี้ได้ว่าผมคิดว่าผมชอบอะไรรู้ป่ะอะไรคะไอ้เลือกลงทุนอะไรก็ไปดูความเสี่ยงของแต่ละคนนะผมชอบตรง500บาทอ่ะมันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มันแบบมันต้องซอยอ่ะยุคนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพมุมมองนะคะต้องบอกใครสนใจเขาเริ่มขายแต่วันนี้แล้วไปซื้อลงทุนได้นะคะก็ศึกษาความเสี่ยงหน่อยเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงสำคัญในการประเมินแล้วก็เงินเรายาวขนาดไหนเพราะตอนนี้ล็อก10ปีวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่มีแต่ว่านิดเดียวคืออะไรถ้าหุ้นขึ้นไปเล่นอย่างที่คุณนินาบอก BEM BTS ถ้าหุ้นไม่ขึ้นได้ไงดีซึ่งมีโอกาสสูงอยู่เฉยๆดีกว่าโอเคไม่ก็ไปฟังที่เราพูดเมื่อ2วันที่แล้วอ๋อนี่ค่ะถ้าใครดูก็ได้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันก่อนช่วงหน้าออโต้ไทม์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัด